สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าวันใหม่ประจำวันพุธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ครับและเช่นเคยกลับมาพบกับผมประพจน์ผู้ทองคำดำเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้เราไปสำรวจตรวจสอบข่าวฟ้าวันใหม่วันนี้นะครับเราพบเห็นว่าหลายข่าวคราวนะครับมีความเคลื่อนไหวพอสมควรเราจะไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ Post Today กันก่อนนะครับวันนี้เรามีวาทะแห่งปีที่Post Today นั้นเอาวาทะที่เกี่ยวกับน้ำมาโค้ดเฉพาะในแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าแต่ละคนพูดกันไว้อย่างไรบ้างตั้งหัวข้อไว้ว่าวาทะอมน้ำมาพูดตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธีระวงสมุทรพูดเมื่อวันที่16ตุลาคมบอกว่าขณะนี้มวลน้ำสูงสุดมาจากนครสวรรค์แล้วไหลลงมาได้ผ่านกรุงเทพมหานครและลงสู่ท้องทะเลไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมไปแล้วนะครับแล้วก็มีในช่วงของวันที่21ตุลาคมหากระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแผนประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกจะกลับเข้าบ้านได้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนจริงไม่จริงก็ไปคิดกันเอาเองนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พูดเมื่อ1พฤศจิกายนนะครับ ขออภัยครับในวันที่6พฤศจิกายนเราจะรอดแล้วสถานการณ์หลังจากวันที่6จะดีขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งคุณปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพูดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนี้บอกว่าวันที่7พฤศจิกายนชาวเมืองนนทบุรีจะปลอดภัยจากนี้น้ำใหญ่ในฝั่งตะวันตกที่เหนือจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีไม่มีแล้ววันนี้อยู่ที่ว่าจะลงช้าหรือเร็วเท่านั้นนี่คือ Post Today นะครับเราจะไปที่กรุงเทพการเมืองนะครับเฉลิมสับขาหลอกพระราชกฤษฎีกาหนุนแนวทางกรรมาธิการปรองดองชงพระราชบัญญัตินิรโทษเข้าสภากรรมธิการปรองดองถกเดือดณัฐวุฒิจี้ช่วยเสื้อแดงที่ถูกขังนะครับเราจะไปกันต่อที่ไทยโพสต์นะครับมีภาพใหญ่เลยแล้วก็มีภาพชาวบ้านชี้ในส่วนของกระดาษที่เขียนว่าคนนนพลเมืองชั้น2จริงหรือนะเป็นเครื่องหมายคำถามไว้ด้วยนะครับสำหรับไทยโพสต์นะครับและสุดท้ายเราจะไปดูที่คมชัดลึกครับเป็นภาพของพระพุทธรูปนะครับที่พุทธมณฑลตอนนี้ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบพุทธมณฑลอยู่ด้วยนะครับและสุดท้ายที่แนวหน้านะครับแนวหน้าเราไปดูภาพนะครับเป็นภาพของการยื่นหนังสือจากผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินหรือกลุ่มเสื้อหลากสีนำโดยนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นะครับยื่นหนังสือการคัดค้านการออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษให้ทักษิณชินวัตรที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวข่าวคราวที่เกิดขึ้นฟ้าวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เราจะไปติดตามมุมมองแนวคิดฟ้าวันใหม่วันนี้กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอภิสิทธิ์ชอบดูฟุตบอลแล้วก็เคยเล่นฟุตบอลบ้างเห็นการสับขาหลอกเนี่ยรู้สึกยังไงครับการเล่นในเกมกับเล่นนอกเกมสับขาหลอกเนี่ยครับบอกว่าสับขาหลอกหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมไปจนถึงการดำเนินการของบางคนบางกลุ่มเนี่ยก่อนที่จะถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนี่ยครับคงไม่ใช่เรื่องหลอกๆนะครับเพียงแต่ว่าก็เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นเองในการที่ช่วยคุณทักษิณครับจริงๆพวกเราก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่ากรณีของพระราชทานการพระราชทานอภัยโทษนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับเพียงคดีเดียวนะครับครับแต่มีอีกหลายคดีที่คุณทักษิณจะต้องกลับเข้ามาแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีเพียงแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีซึ่งมีผลจากคำพิพากษาของศาลไปแล้วครับในขณะที่คดีอื่นนั้นก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าผลการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไรและเราก็ทราบครับว่าแผนในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเนี่ยครับวางไว้หลายแนวทางนะครับนี่เป็นเพียงหนึ่งแนวทางเท่านั้นเองครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมก็คือการที่ท่านรองนายกเนี่ยมองว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล่นๆ นะครับครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดการปะทะกันถึงขั้นเกิดความรุนแรงขึ้นระหว่างฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเนี่ยครับถามว่าใครจะรับผิดชอบนะครับแล้วมันเป็นเรื่องสนุกของบ้านเมืองหรืออย่างไรนะครับในภาวะที่รัฐบาลเองควรจะเดินหน้าในการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมครับการออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วอยากเนื้อแท้อยากจะเสนอเรื่องของพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมด้วยเนี่ยอันนี้เริ่มแพรมออกมาหน่อยๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเป้าหมายสำคัญสูงสุดจริงๆทราบมานานแล้วแหละครับครับจริงๆถ้าจะบอกว่ามาสับขาหลอกไม่ต้องแหละครับเพราะผมอ่านเกมออกตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเป้าหมายจริงๆเขาอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมยังไม่พูดกันตอนนี้ล่ะครับพูดไปแล้วล่ะครับพูดไปหมดแล้วล่ะครับแล้วก็เราเองในผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็ได้แสดงออกชัดเจนนะครับว่าเราเป็นห่วงว่าคำว่าปรองดองเนี่ยจะถูกนำมาใช้กลบเรื่องของความพยายามในการที่จะล้างผิดให้กับคุณทักษิณครับถ้าพูดถึงปรองดองก็ต้องไปคุยถึงคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติเมื่อวานมีการประชุมกันด้วยบางส่วนเนี่ยนะครับมีข้อเสนอจากคนจากฝั่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าน่าจะมีการนิรโทษกรรมแล้วก็ดูแลคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุกที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยตรงนี้อยากจะให้พิจารณาเป็นอันดับต้นก่อนที่จะนำเรื่องของการปรองดองอันนี้ในมุมมองคุณอภิสิทธิ์คิดอย่างไรครับจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ถูกคุมขังอยู่นะครับครับเป็นสิ่งที่ผมเองในสมัยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีการดำเนินการเหมือนกันครับนะครับเพราะว่าผมก็ได้ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าถ้ามันมีกรณีของคนที่อาจจะทำความผิดเล็กน้อยครับหรือว่าในกรณีที่อาจจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.ก.นะฮะเช่นว่าไปชุมนุมหรืออะไรเนี่ยเราก็เห็นด้วยว่าเรื่องนี้มันก็ควรจะได้รับการพิจารณานะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองหรือไม่อย่างไรนอกจากนั้นเนี่ยตอนที่มีการดำเนินการจับกลุ่มกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากเนี่ยเราก็ทราบครับเพราะว่ามันมีการเข้าไปสำรวจมีการเข้าไปขององค์กรต่างๆซึ่งผมก็เชิญมาพูดคุยด้วยเนี่ยทราบว่ามันก็มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งขาดหลักทรัพย์ในการที่จะได้คำได้รับการประกันตัวออกมานะครับครับแล้วก็แนวของคณะกรรมการของอาจารย์คณิตก็เขียนชัดในเรื่องของที่จะต้องดูแลเพราะว่าสิทธิในการที่จะรับการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานครับนะครับที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องบอกว่าช่วงนั้นเองเนี่ยแกนนำเสื้อแดงเองก็มัวแต่ห่วงแต่แกนนำนะครับเราก็เลยต้องเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เราก็ได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเข้าไปศึกษาเป็นกรณีและดูซิว่าจะสามารถช่วยเหลือได้แค่ไหนอย่างไรนะครับจนกระทั่งก็มีจำนวนหนึ่งที่ได้รับการประกันตัวแต่ว่าการจะได้รับหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลครับนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับว่าพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรทั้งในช่วงของเหตุการณ์หรือว่าในแง่ที่ว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ครับมันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งสามารถดำเนินการได้ครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับก็ให้ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับได้เข้าไปดูนะครับให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับครับครับมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงการที่เกิดกรณีพฤษภาคมที่ปี53ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าการที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต่อสายคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสายหลุดไปกำลังจะเข้าสู่ประเด็นที่มองว่าคุณเฉลิมก็พยายามที่จะข่มขู่กดดันบอกว่าในพรบนิรโทษกรรมเนี่ยทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์รวมถึงในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งในอดีตเป็นผู้นำรัฐบาลแล้วก็มีส่วนในการบริหารจัดการสอชด้วยแล้วก็อาจจะได้รับโทษจากกรณี91ศพซึ่งยังไม่ได้มีการพิสูจน์แต่อย่างใดเนี่ยนะครับบอกว่าการที่จะออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยจะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายและสร้างความปรองดองด้วยตรงนี้ประเด็นเราจะไปถามคุณอภิสิทธิ์กันครับมีความพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องของพรบนิรโทษกรรมกับกรณี91ศพให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงจะได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเนี่ยอันนี้คุณอภิสิทธิ์มองยังไงครับคือผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องของการที่จะนิรโทษกรรมเนี่ยมันก็ต้องพูดกันให้ชัดว่าเป็นการนิรโทษกรรมเนี่ยด้วยหลักและเหตุผลอะไรครับนะครับขณะนี้เนี่ยสิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของการที่จะมาทบทวนดูเรื่องต่างๆนี่ก็มีอยู่เพียงแค่ว่ามีเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งมีคนกระทำไปเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆครับนะครับหรือมีการเมืองเข้าไปผสมผสานนะครับจริงๆก็มีหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดนะครับที่ชอบมากฮะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยสะดวกนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยติดต่อกลับไปครับคุณวิสิทธิ์ครับสัญญาณโทรศัพท์ขาดหายไปนะฮะเดี๋ยวติดตามนิดนึงนะครับว่าแนวคิดของการที่จะออกพรบนิรโทษกรรมคุณวิสิทธิ์กำลังจะอธิบายให้เราฟังว่าการที่จะออก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือครอบคลุมกับการกระทำผิดใดๆเนี่ยควรจะมีผลเฉพาะเจาะจงหรือว่าควรจะมีแนวคิดและแนวดำเนินงานลักษณะนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันอีกสักครั้งนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ค่อยสะดวกนะครับเมื่อวานนี้ทางกรรมาธิการปรองดองแห่งชาติก็มีการประชุมกันนะครับโดยมีพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นประธานกรรมาธิการพบว่าการประชุมนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดเมื่อกรรมาธิการในซีของพรรคเพื่อไทยหลายคนต้องการผลักดันกรรมาธิการเร่งพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ซึ่งถูกคุมขังในข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับในช่วงนี้คุณอภิสิทธิ์กลับมาแล้วครับหัวใจสำคัญของการออกพรบ.นิรโทษกรรมคืออะไรครับคือเรายังไม่ทราบจะเสนอนะครับที่ผมบอกสัญญาณยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกรรมธิการที่บอกไปเมื่อสักครู่คือกรรมธิการปรองดองแห่งชาติเนี่ยก็มีทั้งสองฝ่ายนะครับมีทั้งฝ่ายเพื่อไทยมีทั้งประชาธิปัตย์ก็มีข้อเสนอทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าให้ดูแลคนที่อยู่ในที่จับกุมคุมขังอยู่ในราชทัณฑ์เนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งบอกว่าต้องให้ดูแลฝ่ายผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พฤษภาคมปี53ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้กรรมธิการโดยที่ท่านประธานกรรมธิการพลเอกสนธินั้นบอกว่าในลำดับถัดไปคงจะต้องมีการเชิญทางคณะกรรมการคอปนะครับซึ่งมีอาจารย์คณิตนครนั้นเป็นประธานนั้นมาพูดคุยกันในฐานะที่จะเป็นที่ปรึกษาถึงแนวทางการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นโดยชัดเจนด้วยนะครับซึ่งจะนำประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาพิจารณาร่วมกับการที่จะออกเรื่องของพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คงจะมีการพิจารณาต่อไปด้วยนะครับ